คันไหนเฉพาะคันที่นี่คันนี้หนึ่งคันแล้วนี่รถไม่ติดแผ่นป้ายเนี่ยไม่ติดแล้วเนี่ยคันนี้ป้ายทะเบียนนี่มีปัญหาหรอกดูแบบนี้มันมองไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าแต่ถือว่าถูกหลักการถือว่าครบครับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าหลักการขอให้มีจริงเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกส่วนมากจะมองเอาไว้หลอกเฉยครับบางคันไม่มีเบรกนะอะไรนะไม่มีเบรกแล้วจะไม่มีเบรกแล้วจะหยุดยังไงผมจับไปแล้วคันนึงเบรกหน้าหลังก็ไม่มีมันขับจับทะเบียนให้กันก่อนให้มาจงไม่ติดต้องมาใส่อย่างงี้ต้องมาใส่ตักเตือนให้มันใช่ไปกระจกได้ครับอันนี้ป้ายเหมือนจะตรงป้ายเหมือนจะมันจะถูกขูดนะร้อยขูดเห็นไหมแต่ถูกใช่ไหมครับไม่อันนี้ไม่ถูกต้องนะเห็ดตรงร้อยขูดเห็นไหมร้อยขูดมันเป็นร้อยขูดขูดเลขออกขูดสีออกอันนี้ของจริงใช่ของแท้ครับนี่มีคอต่อนี่อ่ะเขาดังนี้ก็มีเจตนาอะไรพอทราบมีเจตนาให้หินตอนกลางคืนครับกลางคืนมันจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นกระจายกันผมเคยอยู่ว่าผมเคยขี่ลองขี่แต่ได้ไฟใหญ่มันนิ่งไม่ได้ต้องสตาร์ทอันนี้ยังไงครับดูกระจกมีที่ไหนอ๋อนี่ไม่มีอะไรเลยดูการลดนี่รถแต่งนะครับนี่อ๋อเราเด็กน้อยยุดยังไงล่ะครับเนี่ยก็เบรกหน้ากับใช้ขาอ๋อเบรกหน้าใช้ขาแล้วก็เบรกหน้านี่ไม่มีเบรกจะติดพื้นเวลาเลี้ยวนี่ทันว่าคันนี้เนี่ยอะไรน็อตคันนี้ไม่มีน็อตครับเพราะเวลาหน้าเป็นรถเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นภาษีต่อไปเนี่ยถูกต้องไม่มีมีแต่ป้ายอย่างเดียวนะแล้วก็ภาษีไม่ต่อนะเดี๋ยวคันนี้เราไม่ติดรถใหม่แต่มันจะไปเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนล้อกับเปลี่ยนเบาะใช่ตาเนี่ยเห็นไหมจุกอันตรายพอมีอะไรเลยอันตรายมากอันตรายครับมันจะใจไม่ต้องเอาสมัครใจเอากลุ่มพวกที่ว่าทำใช่ครับเพราะมันมีข้อมูลเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปุ๊บเลยครับเห็นทั้งอำเภอนะครับขอขอบคุณท่านผอ.ครับที่มีความรู้ในการที่เปิดโครงการจัดโรงเรียนปฐมรถนะครับก็ในส่วนที่จะให้ทางเจ้าที่ตำรวจดำเนินการหรือว่าเกี่ยวกับเด็กๆอะไรยังไงก็แจ้งประกาศมาครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับเช่นกันสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาอยู่กับหน่วยงานของส่วนรายการ2ชุดของสถานที่ครับคือโรงเรียนสูงเทนีครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงครับวันนี้ท่านมาทำอะไรนะครับเป็นโครงการอะไรใหม่ๆดีๆเพื่อเยาวชนของเรานะครับเรียนเชิญท่านแนะนำตัวเองตำแหน่งอะไรยังไงแล้วก็ท่านบริการด้วยครับขอเชิญครับท่านก่อนก็ได้ครับครับสวัสดีครับผมพันตำรวจตีสัญญาด่านโคกสูงครับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนนท์สูงครับวันนี้มาในนามสถานีตำรวจภูธรนนท์สูงโดยท่านพันตำรวจเอกรัตนพลทุกแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนนท์สูงนะครับมอบหมายให้ผมและเจ้าที่มาทำโครงการนะครับเกี่ยวกับพูดตรงๆก็คือเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งรถในทางเป็นโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถเพื่ออะไรครับเพื่อมาเช็คดูว่ารถที่อยู่ในความครอบครองของนักเรียนอยู่ในสภาพที่ถูกต้องถูกกฎหมายไหมหรือมีการปรับเปลี่ยนหรือแต่งซิ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญไหมจะได้นำปัญหาในการที่จะไปให้นักเรียนได้ปรับแก้ไขโดยนำเรียนผ่านทางผู้ผอ.โรงเรียนนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมครับครับท่านผู้ในการครับตอนนี้ท่านทางสถานีตำรวจได้มาทำอะไรยังไงแล้วจะให้ข้อมูลอะไรโรงเรียนบ้างเราจะทำดำเนินการอะไรต่อเนื่องครับครับสวัสดีครับผมในนามของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีต้องขอขอบคุณทางเจ้าที่ตำรวจนะครับที่มาประสานให้ความร่วมมือ
ตรวจสอบสภาพรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่นำมาที่ใช้เดินทางมาที่โรงเรียนนะครับซึ่งสภาพของรถนั้นก็ปรากฏว่ามีสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่แต่มีบางส่วนที่ต้องไปปรับแก้นะครับซึ่งเราก็มีการประสานความร่วมมือกันในช่วงแรกนี้เราก็จะแจ้งนักเรียนให้ไปปรับแก้นะครับนะแล้วต่อมาเราถึงจะดำเนินการขั้นต่อไปครับขอขอบคุณอีกครั้งครับท่านถามท่านนิดหน่อยครับโครงการดีๆแบบนี้ครับเราจะทำต่อเนื่องแล้วก็มาติดตามเป็นระยะเพื่อให้กิจกรรมนักเรียนไอ้มอเตอร์ไซค์เราเนี่ยนิดหน่อยเราดีขึ้นเรื่อยๆไหมครับหรือจะมีโครงการอะไรต่อเนื่องหลังจากมาตรวจสอบสภาพนะครับครับก็เป็นโครงการที่เป็นข้อสั่งการของผู้บังคับชานอันนี้เป็นโครงการระดับชาติเลยนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามแข่งรถในทางหรือความผิดอย่างอื่นอย่างเช่นกรณีที่ในโลกโซเชียลเห็นนะครับไอ้กลุ่มในน้ำหนาบน้ำไปภูทับเบิกก็ท่านอาจจะเห็นในทางทีวีนะครับอันนี้มันเกิดปัญหาก็คือเกิดอันตรายกับผู้ขับขี่เองเกิดอันตรายกับผู้ร่วมทางด้วยเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของเจ้าที่ตำรวจในด้านงานป้องกันปราบปรามครับไม่ให้เกิดเหตุนี้ก็โครงการนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆก็จะในส่วนของฐานที่ตำรวจภูธรโน้นสูงด้วยความรักและความห่วงใยนะครับของผู้กับการก็จะส่งเจ้าที่มาประสานเพื่อดำเนินการให้มันเกิดความต่อเนื่องว่าถ้าดำเนินการแล้วพบรถที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายยังไงก็จะได้ดำเนินการให้แก้ไขต่อไปโดยอันดับแรกจะให้ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถหรือกรรมสิทธิ์การปรับแก้การแก้ไขให้ดีขึ้นตามสภาพเดิมครับแล้วจะให้ทางโรงเรียนกับเจ้าที่ร่วมกันในการที่จะตรวจสอบเป็นระยะนะเนาะขอบคุณโครงการดีทั้งตอนนี้ตำรวจภูธรอำเภอโน้นสูงและโรงเรียนโน้นสูงทีนี้ครับมาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ